เจ้าสาวล่าสุดช้ำเจ้าบ่าวเทงานแต่งไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จากกรณีในโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวจากเพจอีซอขยี้ข่าวเป็นเรื่องราวของคู่บ่าวสาวที่กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์เตรียมงานทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่กลับฝันสลายในชั่วข้ามคืนหลังครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวขอยกเลิกงานแต่งเพราะเหตุผลสั้นๆคือไม่มีเงินสินสอดโดยข้อความที่ทางเพจเล่าระบุว่าความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งต้องล้มคลืนลงทันทีหลังถูกฝ่ายชายและทางญาติยกเลิกการจัดงานแต่งไปอย่างดื้อๆสั่งให้ทั้งทุกคู่หยุดความสัมพันธ์ทั้งที่คบกันมานานถึง9ปีที่สำคัญทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานที่การ์ดเชิญของชำร่วยรวมถึงเรือนหอที่ใกล้เสร็จรอแค่แขกเหลือที่จะไปแสดงความยินดีกับงานแต่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันจู่ๆทางญาติฝ่ายชายโทรมายกเลิกด้วยเหตุผลสั้นๆคือยังไม่มีเงินสินสอดจบทุกอย่างแบบนี้ง่ายๆก็ได้ด้วยเห็นใจผู้หญิงเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกแถมเสียหน้าอีกแบบนี้น่าหาทนายมือดีมาช่วยจัดการจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นล่าสุดนั้นได้มีความคืบหน้าจากทางน้องการ์ตูนว่าที่เจ้าสาวเปิดใจว่ารู้จักกับเจ้าบ่าววันที่24 พฤศจิกายน 55ตั้งแต่ตนเองเรียนอยู่ชั้นหมู่5รวมแล้ว9ปีตลอดเวลารักกันดีมากดูแลกันดีมากฝ่ายชายมาขอแต่งงานที่หัวหินโดยตกลงกันทั้งสองคนหลังจากนั้นไม่กี่เดือนฝั่งผู้ชายเรียกผู้ใหญ่มาคุยทางครอบครัวเจ้าสาวจะดูแลเรื่องการจัดงานแต่งงานและออกค่าใช้จ่ายเรื่องงานส่วนสินสอดประมาณ 600,000 บาทและทองอีก5บาทมีการพูดคุยกันว่าจะจดทะเบียนสมรสกันด้วยและนัดกันว่าจะจดทะเบียนสมรสวันที่12 พฤศจิกายน 64และจะแต่งงานวันที่14 พฤศจิกายน 64ฝ่ายชายเป็นคนหาฤกษ์ที่วัดสุดท้ายฝ่ายชายยกเลิกพี่สาวฝ่ายชายโทรมาบอกแม่ว่าขอยกเลิกขอจบเรื่องตนเองก็ติดต่อแฟนไม่ได้ทางแม่ผู้ชายก็ไม่ให้ลูกชายติดต่อมาทางฝ่ายชายยังไม่ได้บอกเลิกเองตนเองมีหน้ามีตาทางสังคมเพื่อนๆรับรู้ว่าเราจะแต่งงานแล้วมาโดนยกเลิกไม่ใช่แค่ยกเลิกงานแต่มาขอจบจะแฟนก็เป็นไม่ได้ยอมรับว่าอายเสียศักดิ์ศรีไม่รู้ว่ามาทำแบบนี้ได้อย่างไรตนไม่ขอคืนดีแต่ขอให้มีความเป็นลูกผู้ชายด้วยการออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำร่วมกันและอยากจะได้ยินเหตุผลว่าทำไมถึงทำเช่นนี้เพราะตนยังไม่ได้ยินเหตุผลจากเขาและได้ยินจากคนรอบข้างเท่านั้นเพราะเขาปิดเครื่องและลบไลน์ตนทั้งที่คบกันมา9ปีซึ่งตนเชื่อว่าสาเหตุไม่ใช่เรื่องของสินสอดเพราะคบกันมานานและอยู่ด้วยกันมานานตนไม่เคยร้องขอสินสอดและเคยบอกว่าเราไปจดทะเบียนสมรสกันอย่างเดียวก็ได้และจากนั้นก็ค่อยมาสร้างตัวด้วยกันโดยฝ่ายชายเขาขอแต่งงานวันที่21 พฤศจิกายน 63ตนจึงจัดการจองทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วกระทั่งเขามาหายตัวไปประมาณ4วันจนพี่สาวของเขาเจอที่ทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรทั้งนี้ตนเชื่อใจมาตลอดไม่ได้อัดใจและคิดว่าช่วงที่หายไปน่าจะไปคุยกับทางบ้านเขาแค่คำว่าลายังบอกไม่ได้ทั้งที่เราเชื่อใจจนถึงวินาทีสุดท้ายหากอีกฝ่ายปฏิเสธและไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตนจ่ายค่าเตรียมงานไปรวมถึงทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงตนก็อยากจะขอให้พี่ทนายความทุกคนเข้ามาช่วยเหลือน้องการ์ตูนบอกอีกว่าฝ่ายชายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ตนเองยังเริ่มไม่ได้ยังเข้มแข็งไม่ได้ไม่มีแม้แต่คำลา9ปีที่คบกันไม่มีแม้แต่คำบอกล่าตนเองเชื่อใจรักกันมาตลอดเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้อยากให้ครอบครัวฝ่ายชายมีความรับผิดชอบขณะที่ตนเองโพสต์ก็เสียใจพี่เขยมากดอีโมจิรูปหัวเราะไม่รู้ว่ามาทำแบบนี้ทำไมสะใจมากเหรอขอบคุณอีซอขยี้ข่าวทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี
ต้าเอสเจ้าของบทซานช่ายเอฟซีหย่าสามีแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากและกลายเป็นข่าวร้อนสะเทือนวงการบันเทิงไต้หวันเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเมื่อสวีซีหยวนหรือต้าเอสนักแสดงดังนางเอกซีรีส์เอฟซีฉบับดั้งเดิมได้ประกาศหย่าสามีนักธุรกิจหวังเสี่ยวเฟยขอสิ้นสุดชีวิตคู่หลังอยู่กินกันมาเกือบ11ปีสร้างความช็อกแก่หลายฝ่ายโดยทางผู้จัดการและแม่ของต้าเอสพยายามปฏิเสธข่าวหย่าโดยอ้างว่าทั้งคู่น่าจะแค่ทะเลาะกันและอีกหลายเดือนต่อมาแม่ของต้าเอสยังออกมาให้ข่าวเชื่อมั่นว่าลูกสาวกับลูกเขยจะคืนดีกันอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดเว็บไซต์ไต้หวันนิวส์และสื่อจีนหลายแห่งมีรายงานอ้างอิงมิเรอร์มีเดียระบุว่าชีวิตสมรสของต้าเอสกับหวังเสี่ยวเฟยไม่น่าจะกลับไปหวานชื่นดังเดิมได้แล้วเมื่อนักแสดงสาวเพิ่งจะส่งทนายยื่นเรื่องฟ้องหย่าต่อศาลครอบครัวซึ่งจะต้องมีการแบ่งทรัพย์สินและสิทธิในการดูแลลูกๆกันไหนงานระบุว่าหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการหย่าร้างปรากฏครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนหวังเสี่ยวเฟยก็ได้เดินทางกลับมาไต้หวันในเดือนกันยายนโดยบอกกับสาธารณชนว่าเป็นการกลับมาเพื่อฉลองวันเกิดของภรรยาในวันที่6ตุลาคมแต่ดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วการกลับมาครั้งนี้จะมีจุดประสงค์เพื่อหารือและทำข้อตกลงกันก่อนการยื่นเรื่องใหญ่อย่างเป็นทางการเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งคู่ไม่ได้โพสต์อะไรเกี่ยวกับการฉลองวันเกิดของต้าเอสเลยในช่วงเวลาดังกล่าวและต่อมาในเดือนพฤศจิกายนก็มีกระแสข่าวว่าต้าเอสได้ยื่นคำร้องขอหย่าต่อศาลแล้วทั้งนี้มิเรอร์มีเดียที่ว่าทนายที่ต้าเอสจ้างมาทำคดีหย่าให้ก็คือไล่ฟางอี้ทนายดังที่เคยทำคดีเกี่ยวกับการหย่าร้างโดยทั้งสองฝ่ายน่าจะบรรลุข้อตกลงในการแบ่งทรัพย์สินกับข้อตกลงเรื่องลูกๆแล้วก่อนจะยื่นเรื่องหย่าและน่าจะมีการประกาศข่าวหย่าอย่างเป็นทางการหลังจากนี้สำหรับทรัพย์สินของทั้งคู่มีมูลค่ารวมกันถึง950ล้านดอลลาร์ไต้หวันราว 1.12 พันล้านบาทโดยแบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อของต้าเอสมูลค่า600ล้านดอลลาร์ไต้หวันราว711ล้านบาทและโรงแรมเอสโฮเทลของหวังเสี่ยวเฟยมูลค่า350ล้านดอลลาร์ไต้หวันราว414ล้านบาทนอกจากนี้ต้าเอสกับสามียังมีลูกด้วยกัน2คนคือลูกสาวที่เกิดเมื่อปี2557และลูกชายที่เกิดเมื่อปี2559ขณะที่ต่อมาสเตรทไทม์รายงานว่าหลังปรากฏข่าวหย่าจากสื่อมิเรอร์มีเดียทนายของทั้งสองคนก็ได้ออกมาแถลงผ่านสื่ออย่างเป็นทางการระบุว่าหลังการพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้วนายหวังและนางสวีได้ตัดสินใจที่จะหย่าขาดจากกันและเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วต้าเอสเจ้าของบทซานช่ายเอฟซีหย่าสามีแล้ว50นักการเมืองจาก20ชาติทั่วโลกค้านตัวแทนจีนเข้าชิงตำแหน่งนั่งในบอร์ดบริหารตำรวจอินเตอร์โพลเอเจนซีหูบินเฉินคูบินเช่นเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากจีนเป็นผู้สมัครลงชิงตำแหน่งในบอร์ดคณะกรรมการบริหารตำรวจสากลที่มีฐานในฝรั่งเศสแต่กลับถูกนักการเมืองจำนวน50คนจาก20ชาติรวมสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและรัฐสภายุโรปคัดค้านอย่างหนักและเสียงค้านยังออกมาจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ต่างวิตกว่าหากตัวแทนจีนสามารถเข้าไปนั่งมีอำนาจอยู่ในนั้นจะทำให้บรรดาผู้ลี้ภัยการเมืองจีนที่อยู่ในต่างแดนตกอยู่ในอันตราย NBCนิวส์รายงานวันนี้22พ.ย.ว่าหูบินเฉินคูบินเช่นเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากจีนเป็นหนึ่งใน3ผู้สมัครสำหรับการชิงตำแหน่ง2ที่นั่งในฐานะผู้แทนจากเอเชียสำหรับบอร์ดคณะกรรมการบริหารตำรวจสากล13
คนซึ่งทำหน้าที่จัดทำนโยบายและทิศทางและควบคุมการทำงานของเลขาธิการใหญ่ของสำนักงานตำรวจสากลซึ่งคนปัจจุบันคือเยเก้นชต๊อกเจอเก้นสต๊อกทั้งนี้สำนักงานตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสมีเครือข่ายชาติสมาชิกทั้งหมด194ชาติอินเตอร์โพลทำหน้าที่ควบคุมฐานข้อมูลจำนวนมากที่รวบรวมข้อมูลที่ถูกแชร์ระหว่างหน่วยงานในการออกปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายและผู้ต้องหาหลบหนีคดีทั้งหลายและมีฐานข้อมูลทั้งลายนิ้วมือ DNAและข้อมูลการจดจำใบหน้าและทางอินเตอร์โพลยังสมารถออกหมายแดงเพื่อติดตามและจับกุมของคนร้ายที่มีหมายส่งตัวข้ามแดนค้างสื่อสหรัฐอเมริการายงานว่านักการเมือง50คนจาก20ชาติที่คัดค้านตัวแทนจากจีนรวมถึงสว.สหรัฐอเมริกาพรรครีพับลิกันชื่อดังมาโก้รูบิโอเซนมาโก้รูบิโอและส.สหรัฐอเมริกาจากพรรคเดียวกันไมค์แกลลาเกอร์ไมค์แกลลาเกอร์รวมไปถึงนักการเมืองจากอังกฤษออสเตรเลียและจากรัฐสภายุโรปได้ยื่นจดหมายผ่านไปยังรัฐบาลของชาติเหล่านั้นเมื่อวันจันทร์15ที่ผ่านมาเรียกร้องให้รัฐบาลของตัวเองต่อต้านการคัดเลือกหูบินเฉินจากจีนการเลือกตั้งหูจะเป็นการเปิดฟ้าเขียวให้กับรัฐบาลจีนสำหรับการใช้อินเตอร์โพลอย่างไม่เหมาะสมและยังทำให้คนหลายหมื่นคนที่เป็นชาวฮ่องกงชาวอุยกูร์ชาวทิเบตชาวไต้หวันและผู้ลี้ภัยการเมืองจีนที่อาศัยอยู่ในต่างแดนอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นจดหมายที่เกิดขึ้นโดยพันธมิตรระหว่างสภาพด้านจีนอินเตอร์ปาเลียเหมือนทารีอะไลแอนออนไชน่าและกลุ่มนักการเมืองต่างประเทศได้อ้างอิงไปถึงการจับกุมนักเคลื่อนไหวชาวอุยกูร์อิดริสฮาซานโดยฝีมือเจ้าหน้าที่โมร็อกโกเมื่อกรกฎาคมภายใต้หมายแดงของอินเตอร์โพลที่ขอโดยจีนซึ่งในช่วงเวลาของการร่างจดหมายฉบับนี้ฮัสซานยังคงเผชิญหน้ากับการถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังจีนที่เขาอาจตกเป็นเหยื่อการถูกควบคุมตัวอย่างไม่มีเหตุผลและการทรมานกลุ่มนักการเมืองต่างชาติกล่าวอย่างไรก็ตามปักกิ่งออกมาปกป้องหูในการลงชิงตำแหน่งนั่งในบอร์ดบริหารตำรวจอินเตอร์โพลโดยหูดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่แผนกความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีนขณะที่สำนักงานตำรวจสากลได้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีชาติสมาชิกใดสามารถใช้อิทธิพลทางการเมืองเหนือสำนักงานได้และอีกทั้งทางอินเตอร์โพลได้ให้แพลตฟอร์มที่เป็นกลางแก่ตำรวจในการทำงานโดยตรงกับผู้ที่ต้องทำงานร่วมด้วยแม้กระทั่งระหว่างประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์บนทางการทูตระหว่างกันเอกไม่มีสมาชิกบุคคลใดของคณะกรรมการบริหารที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำกระบวนการเพื่อเผยแพร่หรือยกเลิกหมายแดงได้สำนักงานตำรวจสากลกล่าวผ่านแถลงการทั้งนี้พบว่าผู้สมัครอีก2คนที่ต้องลงชิงร่วมกันกับหูนั้นมาจากสิงคโปร์และอินเดียโดยการเลือกตั้งจะอยู่บนพื้นฐาน1ประเทศ1เสียงและการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นระหว่างวันอังคาร23ไปจนถึงวันพฤหัสบดี25ที่กรุงอังการาตุรกี NBC Newsรายงานว่านอกจากนี้ยังมีจดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวหลายสิบคนของมุสลิมอุยกูร์ฮ่องกงไต้หวันและผู้ลี้ภัยการเมืองจีนในต่างแดนร่วมลงนามเรียกร้องต่อต้านการรับเลือกตั้งของหูและหนึ่งในนั้นคือเท็ดฮุยอดีตสมาชิกรัฐสภานิติบัญญัติฮ่องกงที่ได้ลี้ภัยในต่างแดนได้แสดงความเห็นคัดค้านตัวแทนจากจีนผ่านทางซิอกนอนเมสเซนเจอร์จากออสเตรเลียชี้ว่าหากหู
บินเฉินได้รับเลือกเข้ามาจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงไม่ใช่แต่เฉพาะชาวจีนแต่จะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองทุกคนในต่างแดนเพราะสิ่งที่ผมได้เห็นคือการที่รัฐบาลเผด็จการกำลังจับมือร่วมกันเพื่อทำให้ผู้เห็นต่างทางนโยบายการเมืองทุกคนเงียบเสียงซึ่งการให้เจ้าหน้าที่จีนมีอิทธิพลมากขึ้นในอินเตอร์โพลในการดำเนินคดีต่อผู้ลี้ภัยการเมืองเหล่านั้น